สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คอร์ส Grand MA 2 on PC กับ LiveSource นะครับในคลิปที่แล้วนะครับได้พูดถึงเรื่อง preset ไปหมดแล้วนะครับตั้งแต่การสร้าง preset นะครับการใช้งาน preset นะครับแล้วก็พูดถึงการที่นำ preset ไปใช้นะครับว่าเราสามารถนำไปใช้ได้ยังไงบ้างนะครับก็เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากเลยนะครับในคลิปนี้นะครับจะมาพูดต่อถึงเรื่อง executor นะครับว่า executor คืออะไรนะครับอย่างที่เราเคยอธิบายไปแล้วนะครับในคลิปต้นๆ นะครับว่า executor คือเราสามารถจะใช้งานได้นะครับแต่ว่า executor เนี่ยมันทำงานอะไรได้มากกว่านั้นบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันนะครับจากในคลิปที่แล้วนะครับเราได้ย้ายตัวนักร้องนะครับใน 3D นะครับคืนกลับมาแล้วนะครับในตำแหน่งเดิมแล้วก็ได้แก้ preset นะครับของ Viper นะครับของ Singerให้กลับอยู่ตำแหน่งตรงกลางแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงเรื่อง executor ส่วนใหญ่นะครับซึ่ง executor นะครับถ้าใครจำได้นะครับเราสร้างตัว playback big นะครับไว้ในหน้าจอที่4นะครับในสกรีนที่4ลองเปิดขึ้นดูนะครับก็สร้างเป็นตัวนี้ขึ้นมานะครับถ้าใครลืมนะครับวิธีการสร้างตัว playback big นะครับลองปิดก่อนนะครับให้กดที่พื้นที่เปล่านะครับแล้วก็กดที่ playback แล้วก็กดที่คำว่า playback big นะครับก็จะได้หน้าตาผมเมื่อกี้เลยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเราจะเรียก executor แต่ละตัวนะครับโดยเลข2หลักนะครับเลขหลักแรกนะครับคือเลขของ page มันนะครับเช่นตอนนี้เราอยู่ใน page ที่1นะครับทั้ง feather ที่1 button ที่1นะครับแล้วก็ feather ก็1 button ที่1นะครับตอนนี้เราอยู่ในหน้า1หมดเลยนะครับแล้วก็จะเรียก executor แต่ละตัวนะครับโดยใช้เลขมุมบนด้านซ้ายมือของมันนะครับเช่น executor ที่1 2 3 4เป็นต้นนะครับเวลาเราเรียกนะครับก็จะเรียกว่า executor ที่ 1.1 1.2 1.4 1.5 เป็นต้นนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่า executor นะครับมี2ส่วนนะครับคือส่วน button กับส่วน feather นะครับเดี๋ยวนี้จะอธิบายนะครับว่า button คืออะไรบ้าง feather คืออะไรบ้างนะครับbutton ก็เหมือนกับ feather นะครับคือ executor เหมือนกันนะครับสามารถทำงานได้คล้ายกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวคอนโทรลของมันนะครับจะมีแค่ button อย่างเดียวนะครับซึ่งก็สามารถทำได้คล้ายกันนะครับทั้งเล่นซีนกดเอฟเฟคต่างๆได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับหน้าที่ของมันที่คนใช้กันนะครับมักเล่นเป็นการกดเอฟเฟคนะครับเช่นกดสโตรบกดสีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าใช้เป็นคำสั่งพิเศษเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อย่างเราเรียก executor นะครับจะเป็นเลข2หลักนะครับก็คือ 1.2 1.3 1.4 นะครับคำถามคือว่าเราสามารถจะเปลี่ยนเพจได้ไหมแล้วก็จะสร้างเพจได้ยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับอันดับแรกนะครับให้เราล้นหน้าจอนี้นะครับเข้ามาประมาณสัก5ช่องนะครับประมาณนี้นะครับให้มีที่ว่างบริเวณขวามือตรงนี้นะครับจากนั้นคลิกพื้นที่ว่างนะครับบริเวณมุมบนด้านซ้ายมือนี้นะครับไปที่คำว่าพูครับก็เลือกที่คำว่า page exec นะครับย่อมาจากคำว่า page executor นะครับกดขึ้นมาเลยครับแล้วก็เซฟหน้าจอนี้ทิ้งไว้นะครับเซฟทับหน้าจอ playback เลยนะครับหน้าต่าง page executor นะครับก็เป็นหน้าต่างที่แสดงว่าเรามี page ไหนบ้างที่ใช้งานอยู่นะครับพร้อมกับแสดงสถานะนะครับว่าเราใช้งาน page ไหนอยู่บ้างนะครับวิธีการเปลี่ยนเพจของ MA นะครับสามารถทำได้โดยในหน้า Executor Page นี้นะครับเราสามารถจะคลิกได้เลยนะครับว่าจะหน้าต่างหน้าไหนนะครับสมมติว่าผมคลิกไปที่เพจที่2นะครับจะเป็นคำว่า Feather 2 Button 2ข้างล่างก็เป็นคำว่า Feather 2 Button 2หมายความว่าเราอยู่ในหน้าที่2แล้วนะครับเพจที่3ก็จะเป็น Feather 3 Button ที่3นะครับกลับมาที่เพจที่1นะครับก็จะมีซีนที่เราสร้างไว้แล้วนะครับเพราะเราสร้างอยู่ในเพจที่1นะครับคำถามคือว่าอย่างเพจที่5 6ไปเรื่อยนะครับยังเป็นเพจปลาๆอยู่นะครับวิธีการสร้างทำยังไงได้บ้างนะครับวิธีการสร้างของเพจใน MA นะครับเราก็แค่เปิดใช้งานมันนะครับเช่นเราคลิกไปที่เพจที่5นะครับเราก็สามารถจะใช้งานเพจที่5ได้แล้วนะครับจะมีคำว่า feather 5 button 5นะครับเพจของ Grand MA 2นะครับสามารถสร้างได้เรื่อยๆนะครับต่อมานะครับเราสามารถจะเปลี่ยนเพจได้นะครับโดยการพิมพ์คำสั่งนะครับเปิดคำว่า overlay ขึ้นมานะครับแล้วดูที่คำว่าเพจนะครับสมมติว่าผมอยากจะไปเพจที่6นะครับและผมยังไม่สร้างเพจที่6เลยไม่เป็นไรนะครับเราพิมพ์ว่าเพจและตามด้วย6นะครับ
แล้วกด Place นะครับเพจที่6ก็ถูกสร้างอัตโนมัตินะครับพร้อมกับว่าหน้าจอนะครับก็จะเป็นเพจที่6บัตตอนที่6เฟดเดอร์ที่6บัตตอนที่6นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับคือเฟดเดอร์เพจกับบัตตอนเพจสามารถแยกคนละเพจกันได้นะครับไม่ต้องเป็นเพจเดียวกันได้นะครับสมมติว่าตอนนี้ผมอยู่เพจที่6นะครับผมสามารถจะแยกบัตตอนนะครับให้เป็นเพจที่2ได้นะครับวิธีการทำไงได้บ้างนะครับผมกดที่คอมมานด์โอเวอร์เลย์เหมือนเดิมนะครับแล้วกดที่คำว่าเพจนะครับ4ครั้ง1 2 3 4จะเป็นคำว่า button page นะครับผมตามด้วยตัวเลขเมื่อกี้ผมบอกว่าอยากให้ button page นะครับเป็นเพจที่2นะครับผมพิมพ์เลข2ต่อจากคำว่า button page นะครับผมกดที่คำว่า please ก็จะสังเกตนะครับว่า button เนี่ยจะเป็น button 2 button 2นะครับและส่วนตัวหน้าจอของ executor page นะครับตัว b นะครับจะอยู่ที่2นะครับ b มันแสดงว่าตอนนี้เรากำลังใช้ button นะครับในเพจไหนอยู่นะครับอันนี้คือตัว B นะครับส่วนตัว F คือ fader นะครับ fader ตอนนี้ยังอยู่ในจอที่6อยู่นะครับสมมติว่าผมอยากจะเปลี่ยนนะครับให้ fader เนี่ยอยู่ในจอที่1บ้างนะครับทำยังไงได้บ้างนะครับผมเปิดที่คำว่า overlay ขึ้นมากดที่คำว่า page นะครับ3ครั้งเป็นคำว่า fader page นะครับแล้วก็ตามด้วยเลข1นะครับแล้วก็กด pleaseก็จะเป็นเฟดเดอร์1บัตตอน2นะครับซึ่งหมายความว่าทั้งเฟดเดอร์และบัตตอนนะครับถูกแยกออกจากกันนะครับและดูต่อไปนะครับผมคลิกที่วงกลมสีเหลืองของ Payback Big นะครับจะเห็นว่าเราสามารถเลือกได้นะครับว่าให้ Payback Big เนี่ยเป็นตัวเลขที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับ Payback Big นะครับยังเป็นเลขเดียวกับข้างล่างอยู่นะครับคือ1ถึง5นะครับข้างล่างก็เป็น1ถึง5นะครับในกรณีที่ผมไม่อยากให้เหมือนกันนะครับผมสามารถจะคลิกได้ว่าเป็น 16-20 ก็ได้นะครับสิ่งที่ทำไว้ 1-5 ก็จะไม่ปรากฏที่ 16-20 นะครับเช่นกับฝั่งขวามือนะครับถ้าผมเปลี่ยนจาก 6-10 นะครับให้กลายเป็นเลขอื่นผมก็ทำได้นะครับผมเลือกเป็น 21-25 ก็ได้นะครับก็จะเป็นคนละเฟดเดอร์กันนะครับแต่ว่าสังเกตเรื่องนึงนะครับก็คือว่าเลขบนของเฟดเดอร์ executorกับ button executor นะครับจะสัมพันธ์กันนะครับโดยการที่ button executor จะเอาเลขข้างบนนะครับบวกด้วย100ครับอันนี้ผมกลับไปเหมือนเดิมนะครับคือ1ถึง5แล้วก็6ถึง10นะครับต่อมาดูบรรทัดล่างนะครับบรรทัดล่างก็คือเราสามารถกดที่คำว่า page floating นะครับทาง fader แล้วก็ button นะครับเพื่อให้มันตาม page นะครับไปกับ fader กับ button ของจริงที่เราใช้งานอยู่นะครับเช่นตอนนี้ผมตั้งเป็น fader 1 button 2ในนี้นะครับก็จะเขียนเป็นเฟดเดอร์1บัตตอน2ตามของจริงนะครับแต่ในกรณีที่ถ้าผมไม่อยากให้มันตามนะครับผมสามารถกดคำว่า select page ได้แล้วก็เลือกได้นะครับสมมติว่าผมอยากจะให้มันค้างหน้า5นะครับไว้ทั้งบัตตอนแล้วก็ทั้งเฟดเดอร์นะครับผมก็เลือกไปที่เพจที่5เลือกที่เพจที่5ของเฟดเดอร์แล้วก็เลือกที่เพจที่5ของบัตตอนนะครับมันก็จะนิ่งไว้ที่เพจที่5นะครับไม่ว่าเราจะเปลี่ยนไปเพจไหนก็ตามนะครับมันก็จะไม่เปลี่ยนเพจข้างบนนี้ให้เรานะครับของ Payback Big แต่ข้างล่างนี่ทำไม่ได้นะครับข้างล่างนี่คือมาจริงกับสไลด์จริงอยู่นะครับซึ่งถ้าเราเปลี่ยนเพจเป็นเพจไหนมันก็จะตามนะครับโอเคนะครับผมกลับไปเหมือนเดิมนะครับก็คือตามข้างล่างนะครับผมกลับไปที่ Floating Page ทั้ง2อันเลยนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนแปลงมันค่าใหม่นะครับอย่าลืมเซฟไปที่หน้าจอเดิมนะครับต่อไปนะครับจะพูดถึงความแตกต่างระหว่าง Fader Executor กับ Button Executor นะครับซึ่งดูภาพประกอบหรือว่าดูใน Payback Big ก็ได้นะครับตัว Fader Executor นะครับจะมีปุ่มให้ทั้งหมด3ปุ่มนะครับรวมทั้งตัวสไลด์หรือว่า Fader 1สไลด์นะครับส่วน Button Executor นะครับจะมีปุ่มมาให้เพียง1ปุ่มนะครับไม่มีสไลด์มาให้นะครับซึ่ง2ส่วนนี้นะครับทำหน้าที่คล้ายกันเลยนะครับอยู่ที่เราจะเลือกใช้นะครับว่าจะใช้เป็น Fader Executor หรือว่าจะใช้เป็น Button Executor นะครับซึ่งตัว Fader Executor นะครับก็จะมีสไลด์มาให้เรา1สไลด์นะครับเราก็สามารถใช้สไลด์นะครับเพื่อเปิดและควบคุมความสว่างของมันได้นะครับส่วน Button Executor นะครับก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันเลยนะครับผมลองแสดงให้ดูนะครับกด Command Overlay ขึ้นมานะครับผมจะลอง copy นะครับซีนไฟพานะครับจาก Fader Executor ที่2นะครับให้เป็น Button Executor ที่102นะครับผมคลิกที่คำว่า copy นะครับผมเลือกที่ Fader Executor ที่2ข้างบนนะครับก็จะได้เป็น copy executor 1.2 นะครับ
และผมก็เลือกไว้ที่ปลายทางนะครับคือ Button Executor ที่102นะครับผมคลิกนะครับก็จะได้สีเดียวกันนะครับคือไฟพานะครับชื่อเดียวกันเลยสีเดียวกันเลยนะครับออกมาข้างล่างนะครับก็สามารถจะเลื่อนสไลด์ขึ้นได้นะครับเพื่อจะปรับความสว่างของมันได้นะครับอันนี้ก็จะง่ายนะครับรวมทั้งมีปุ่มทั้งหมด3ปุ่มนะครับที่เป็นเลขเดียวกันนะครับส่วน Button Executor นะครับจะมีเพียงแค่ปุ่มเดียวนะครับซึ่งเราก็สามารถใช้งานซีนเดียวกันนะครับได้เหมือนกันเลยนะครับโดยที่เราก็แค่กดปุ่ม Button Executor นะครับเพื่อใช้งานซีนเดียวกันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น Button Executor นะครับจะควบคุมได้น้อยกว่านะครับรวมทั้งถ้าจะปรับความสว่างของมันก็จะลำบากนะครับอย่างตอนนี้นะครับผมเปิด Button Executor เบอร์102ไว้นะครับผมอยากจะปิดมันนะครับผมก็กดปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าดูจากปุ่มคำสั่งนะครับปุ่มคำสั่งตรงนี้นะครับคือคำว่า go นะครับจากข้างล่างนี้ก็ได้นะครับคือคำว่า go นะครับปุ่มคำสั่ง go นะครับโดยพื้นฐานแล้วไม่สามารถจะปิดการทำงานของ Executor ได้นะครับต้องใช้เป็นปุ่ม off หรือว่าปุ่มอื่นแทนนะครับคราวนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการเลือกใช้งานและการปรับแต่งค่าของปุ่มต่างๆนะครับใน Fader Executor แล้วก็ Button Executor นะครับตอนนี้ซีนของผมนะครับถูกค้างไฟพาไว้นะครับไม่บันไดนะครับสังเกตว่าถ้าซีนไหนนะครับมีสีน้ำเงินอยู่ที่ Executor Bar นะครับแสดงว่าซีนนั้นกำลังใช้งานอยู่นะครับคราวนี้นะครับผมจะพูดถึงวิธีการปรับแต่งปุ่มนะครับวิธีการปรับแต่งปุ่มนะครับใช้คำสั่ง Assign นะครับกดที่ Command Overlay ครับกดไปที่ปุ่ม Assignแล้วก็เลือกไปที่ Fader Executor หรือว่า Button Executor นะครับที่ต้องการจะเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดผมอยากจะเปลี่ยนคำสั่งของปุ่มนี้นะครับผมก็แค่กด Assign ไปแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับเหมือนเดิมนะครับเราสามารถจะเปลี่ยนหน้าจอตรงนี้ก็ได้นะครับให้เป็นหน้าจอที่2หรือว่าจอที่4ก็ได้นะครับผมเลือกจอที่4นะครับจากนั้นนะครับเลือกไปที่ฟังก์ชันนะครับวิธีการเปลี่ยนคำสั่งปุ่มนะครับให้ดูที่คำสั่งตรงนี้นะครับจะเป็นคำว่า go นะครับหมายความว่าตอนนี้นะครับ Button Executor ที่ 1.102 นะครับปุ่มคำสั่งของมันคือปุ่ม go นะครับอยากเปลี่ยนมันนะครับก็แค่คลิกที่ปุ่ม go 1ทีนะครับก็สามารถจะเปลี่ยนเป็นปุ่มคำสั่งต่างๆนะครับที่สามารถจะเลือกใช้ได้นะครับผมจะลองให้ทุกคนนะครับกดไปที่คำว่า toggle นะครับ toggle เป็นคำว่า toggle แล้วนะครับ toggle นะครับแล้วก็กดปิดกากบาทตรงนี้นะครับมาดูนะครับว่าท็อกเกิลทำงานยังไงนะครับท็อกเกิลคือกดครั้งหนึ่งเปิดกดครั้งหนึ่งปิดนะครับกดครั้งหนึ่งเปิดกดครั้งหนึ่งปิดนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับการใช้กับ Button Executor นะครับซึ่งก็สามารถทำให้ Button Executor นะครับสามารถเล่นซีนได้เหมือนกับ Fader Executor เลยนะครับโดยที่กดครั้งหนึ่งเปิดกดครั้งหนึ่งจะเป็นการปิดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคราวนี้จะลองเปลี่ยนปุ่มคำสั่งนะครับของ Fader Executor ดูบ้างนะครับเริ่มต้นโดยการลองดูก่อนนะครับถ้าผมจะเล่นซินซิงเกอร์นะครับผมก็แค่กดที่สไลด์นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับมันก็เล่นให้เองเลยนะครับแล้วถ้าเกิดผมกดลงนะครับมันก็จะปิดให้เราเองนะครับซึ่งหมายความว่าตอนนี้นะครับเพียงแค่เรากดสไลด์แล้วก็ลากขึ้นมานะครับซีนจะเล่นเองอัตโนมัติเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเรากดสไลด์แล้วก็ลากลงนะครับซีนก็จะปิดเองอัตโนมัตินะครับสิ่ง2 สิ่งนี้นะครับเราเรียกว่าออโต้สตาร์ทและออโต้สต็อปนะครับเราจะมาดูการตั้งค่าออโต้สตาร์ทและออโต้สต็อปก่อนนะครับกดที่คอมมานด์โอเวอร์เลย์นะครับกดที่ Assign ฮะแล้วก็เลือกไปที่สไลด์นะครับจากนั้นนะครับลองกดที่คำว่า Option ครับเมื่อกี้เรารู้จักกับฟังก์ชันแล้วใช่ไหมครับให้เราลองกดที่ Option ก่อนนะครับหน้าต่าง Executor Option นะครับหน้าต่างนี้จะเป็นหน้าต่างที่เราสามารถจะปรับแต่งค่าต่างๆได้เยอะมากเลยนะครับเราจะเข้ามาดูตรงนี้มากขึ้นนะครับในคลิปถัดไปนะครับเมื่อสักครู่นะครับผมพูดถึงคำว่า Auto Start กับ Auto Stop ใช่ไหมครับ Auto Start Auto Stop อยู่ตรงนี้ครับ Auto Start และ Auto Stop นะครับถ้ามันเป็นสีเหลืองอยู่แสดงว่าเรากำลังเปิดใช้งานอยู่นะครับเช่นตอนนี้ผมกำลังเปิดใช้งาน Auto Start และ Auto Stop อยู่นะครับถ้าอยากจะปิดการใช้งานของมันนะครับผมก็แค่คลิกที่ Auto Start และ Auto Stop นะครับให้เป็นสีดำนะครับทั้ง2อันเลยนะครับถ้าอยากจะเซฟการตั้งค่า Executor Option นี้ไว้นะครับผมกดที่คำว่า Save Default Sequence Option นะครับกดครับแล้วก็กดกากบาทครับคราวนี้นะครับผมจะลองเอาสไลด์ขึ้นใหม่นะครับนี่แหละครับผมเอาสไลด์ขึ้นมาใหม่นะครับ
ก็ซีนก็ยังไม่เล่นนะครับสังเกตว่าสีน้ำเงินนะครับก็ไม่ขึ้นนะครับพวกผมปิดออโต้สตาร์ทและออโต้สต็อปไว้นะครับซึ่งเมื่อปิดออโต้สตาร์ทและออโต้สต็อปแล้วนะครับปุ่มการทำงานของ Feather Executor นะครับก็จะมีผลมากขึ้นนะครับเช่นตอนนี้นะครับอยากให้ซีนเล่นใช่ไหมครับผมสามารถจะกดที่คำว่า Go เพื่อจะให้มันเล่นซีนนะครับแล้วค่อยเอาสไลด์ขึ้นได้นะครับนี่นะครับคือการใช้ปุ่ม Go นะครับผมเอาสไลด์ลงนะครับสังเกตว่าเอาสไลด์ลงแล้วนะครับซีนยังไม่ปิดนะครับผมต้องกดที่ปุ่มคำว่า Off นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสามารถจะปรับแต่งปุ่มได้เหมือนกันนะครับกดที่ Command Overlay ขึ้นมานะครับกดที่คำว่า Assign นะครับแล้วก็เลือกไปที่สไลด์ที่ว่า Single นะครับเมื่อกี้ดูที่หน้า Option แล้วใช่ไหมครับให้กลับมาดูที่หน้า Function นะครับเราก็สามารถจะเลือกเปลี่ยนได้นะครับว่าให้มันเป็น Go เป็น On เป็น Off แบบไหนนะครับสมมติว่าผมชอบให้มันเป็นข้างล่างเป็น Go ตรงปุ่ม On นะครับเปลี่ยนเป็น Off นะครับและปุ่ม Off นะครับเปลี่ยนเป็นปุ่มชื่อว่า Select นะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าผมชอบการตั้งค่าปุ่มแบบนี้ไว้นะครับผมกดที่คำว่า Save Default Sequence Assignment แล้วก็ปิดไว้นะครับเมื่อเราปิด Auto Start Auto Stop ไปแล้วนะครับเวลาใช้งานอาจต้องใช้ปุ่ม Go ช่วยเพื่อจะรันขึ้นนะครับแล้วก็เวลาใช้งานเสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่ม Off นะครับเป็นต้นนะครับส่วน Sequence ข้างๆนะครับเรายังไม่ได้ปรับแต่งมันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราสามารถจะเข้าไป assign ได้นะครับหรือถ้าขี้เกียจกดปุ่ม assign นะครับให้เรากดปุ่มตรงสีดำตรงนี้นะครับบริเวณช่องสีดำข้างบนนี้นะครับตรงนี้กับตรงนี้เหมือนกันนะครับสามารถใช้เมาส์คลิกตรงปุ่มสีดำนี้ได้นะครับห้ามคลิกตรงคำว่า1คิวนะครับไม่เหมือนกันนะครับคลิกตรงสีดำข้างบนนะครับก็จะเข้าสู่หน้าต่าง assign อัตโนมัติเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกดปุ่ม assign นะครับก็เหมือนเดิมนะครับว่าผมอยากตั้งค่าให้มันเป็น go off แล้วก็ select นะครับเหมือนอันล่าสุดนะครับแต่ทีนี้นะครับผมไม่ต้องกดคลิกใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะเมื่อกี้ผมกดเซฟไปแล้วนะครับให้เรากดที่คำว่า load sequence assignment นะครับกดครั้งหนึ่งมันก็จะดึงการตั้งค่าที่เราเซฟไว้คราวแล้วนะครับมาใช้งานเลยนะครับเช่นเดียวกับ option นะครับตอนนี้ผมเปิด auto start auto stop อยู่ใช่ไหมครับผมก็แค่กดที่คำว่า load default sequence option นะครับเพื่อจะดึงการตั้งค่าที่เราเซฟไว้คราวแล้วนะครับกดเมื่อกดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะปิดออโต้สตาร์ทออโต้สต็อปเหมือนที่เราทำไว้แล้วก็เซฟไว้ล่าสุดนะครับจากนั้นแล้วก็ปิดนะครับทีนี้นะครับผมอยากจะแนะนำปุ่มต่างๆนะครับที่อยากให้ผู้ชมรู้จักกันก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะพาทุกท่านนะครับไปรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าออฟไทม์นะครับวิธีการตั้งค่าออฟไทม์นะครับให้กดที่คำว่า overlay นะครับกดที่คำว่า edit นะครับแล้วก็เลือกไปที่ executor executor 1นะครับไม่ว่าจะเป็น feather executor หรือว่าเป็น button executor ก็ได้นะครับผมจะเลือกไปที่ feather executor ซีนล่าสุดของผมนะครับซีนนี้นะครับจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับไม่ต้องสนใจมันนะครับให้กดกากบาทปิดหน้าต่างนี้ทิ้งไปเลยนะครับจากนั้นนะครับให้ทุกคนไปดูที่หน้า command หรือว่าสกรีนที่2นะครับผมกดที่หน้า command นะครับมันจะขึ้นคำว่า off time ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเป็นหน้าตอนที่2นะครับจะขึ้นคำว่า off time ตรงนี้นะครับ off time คืออะไรนะครับ off time นะครับคือเราสามารถตั้งค่าเวลาปิดของ executor ได้นะครับสมมติว่าผมลองตั้งนะครับ off time ตรงนี้เป็น2วินะครับ2วิคือกดเลข2ตัวเดียวนะครับแล้วกด please เลยนะครับก็จะเป็น2วินะครับของ executor ที่เรากดเลือกล่าสุดนะครับผมกลับไปหน้าจอที่4นะครับคราวนี้นะครับผมลองเอาสไลด์ล่าสุดนะครับที่ผมตั้ง off time ไปแล้วนะครับผมกด go แล้วก็เปิดขึ้นนะครับและผมจะกดปุ่ม off นะครับให้สังเกตตรงบาร์สีน้ำเงินนะครับผมกดปุ่ม off สังเกตว่าตรงบาร์สีน้ำเงินนะครับจะค่อยๆหายนะครับไม่ได้หายทีเดียวเลยนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นะครับเราตั้งค่า off time ไว้2วินะครับจะลองตั้งค่า off time ให้นานขึ้นนะครับผมกด command overlay นะครับกดที่คำว่า edit นะครับหรือเราสามารถจะคลิกตรงคำว่า1 Q ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นหน้า Edit อัตโนมัติเลยนะครับจากนั้นนะครับก็เหมือนเดิมปิดหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ดูที่ Command หรือว่าสกรีนที่2ก็ได้นะครับจะเห็นว่า Off Time ตรงนี้เป็น2วินะครับผมลองเปลี่ยนตรงนี้เป็น5วิกด Please ไปจอที่4นะครับเอาสไลด์ลงกด Go สไลด์ขึ้นกด Off นะครับ
ังเกตว่าบาร์ข้างบนนะครับก็จะค่อยๆหายนะครับในระยะเวลาประมาณ5วินะครับเหมือนกับที่เราตั้งไว้เลยนะครับที่ผมแนะนำเรื่องออฟไทม์ก่อนนะครับให้ทุกคนลองตั้งค่าออฟไทม์ก่อนเพราะปุ่มบางปุ่มจะมีผลกับออฟไทม์นะครับดูที่ปุ่มนะครับปุ่มแรกคือปุ่มออนนะครับปุ่มออนก็คือเราเปิด Executor ขึ้นมานะครับ Executor ก็ทำงานนะครับอันนี้คือปุ่มออนนะครับซึ่งออนตรงข้ามกับออฟนะครับออฟก็คือกดเพื่อปิดใช้งาน Executor นะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับถ้าเราได้ตั้งค่าตัว Off Time ไว้ปุ่ม Off ก็ใช้งานกับ Off Time ได้นะครับนี่คือปุ่ม On แล้วก็ปุ่ม Off นะครับบางคนสงสัยนะครับว่า Go กับ On ต่างกันยังไงนะครับเมื่อกี้นะครับผมได้ลองสร้างซีนนี้นะครับให้มีหลายคิวเกิดขึ้นนะครับวิธีการสร้างคิวหลายคิวนะครับจะพูดต่อไปในคลิปถัดไปนะครับแต่จะแสดงให้ดูก่อนนะครับว่า Go กับ On ต่างกันยังไงนะครับตอนนี้ผมใช้ปุ่ม On อยู่นะครับเอาสไลด์ขึ้นแล้วผมกด on นะครับกด on ครั้งต่อไปนะครับตัวคิวหรือซีนนะครับไม่ได้เปลี่ยนซีนออกไปนะครับยังอยู่ที่คิวเดิมนะครับกด off ก็คือปิดนะครับกด on ก็คือเปิดนะครับยังอยู่ในคิวเดิมนะครับกด on ยังอยู่คิวเดิมนะครับผมลองเปลี่ยนนะครับจากปุ่ม on นะครับเป็นปุ่ม go รูบ้านะครับปุ่ม Go ก็คือกดครั้งต่อไปนะครับมันก็จะเปลี่ยนคิวไปด้วยนะครับเป็นคิวต่อไปนะครับอันนี้ความต่างนะครับระหว่างปุ่ม On นะครับกับปุ่ม Go นะครับกด Go มันก็จะ On ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ากดครั้งต่อไปก็จะเป็นคิวต่อไปด้วยนะครับซึ่งการกด Go นะครับคิวจะไปข้างหน้าต่อไปเรื่อยนะครับเช่นจากคิว1ไปคิว2เป็นต้นนะครับมีปุ่มอีกปุ่มนึงนะครับที่ใช้ร่วมกันนะครับผมลองเปลี่ยนจาก Off นะครับให้เป็นคำว่า go back นะครับกด go นะครับคือไปคิวต่อไปนะครับแต่เมื่อเรากด go back นะครับก็คือมันจะถอยคิวกลับไปนะครับถอยคิวกลับไปนะครับอันนี้คือ go และ go back นะครับส่วนปุ่ม select คืออะไรนะครับปุ่ม select หมายถึงว่าเรากำลังเลือกใช้งาน executor นี้เป็น executor หลักนะครับทำให้เราสามารถจะโปรแกรมได้ง่ายขึ้นและช่วยให้บอร์ดนะครับสามารถแสดงค่าต่างๆนะครับเช่นหน้าต่างนี้นะครับจาก Executor ที่เราเลือกได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราเลือก Executor ไหนนะครับจะมีสีเขียวข้างบนนี้นะครับเช่นถ้าผมอยากจะกลับมาเลือกที่ Single นะครับผมกดที่ Select ตรงนี้นะครับอาจจะกลับมาเลือกที่ Executor นี้ก็กลับมาตรงนี้นะครับเนื้อหาตรงส่วนนี้จะพูดต่อไปในคลิปถัดไปนะครับต่อไปนะครับคือ Toggle นะครับ Toggle คือกดครั้งนึงเพื่อเปิดใช้งาน Executorกดอีกครั้งคือปิดการใช้งาน Executor นะครับอันนี้คือ Toggle นะครับซึ่งเมื่อเรากดครั้งที่2นะครับ Off Time ก็ยังอิงกับ Toggle อยู่นะครับต่อมานะครับคือปุ่ม Go To นะครับ Go To คืออะไรนะครับ Go To คือเรามีคิวหลายคิวแบบนี้นะครับ3คิวแบบนี้เราเพียงแค่กดปุ่ม Go To ก็จะขึ้นบาร์แบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็สามารถจะเลือกได้นะครับว่าอยากจะไปคิวไหนเช่นถ้าผมอยากจะไปคิวที่3นะครับผมก็สามารถจะพิมพ์ได้3ตรงนี้นะครับแล้วกด please เพื่อจะไปคิวที่3โดยที่ไม่ต้องกดผ่านคิว2หรือคิว3เป็นต้นนะครับหรือเราไปคิวอื่นนะครับโดยการที่กด go to แล้วก็คลิกตัวเลขข้างบนนี้ได้เลยนะครับต่อมาปุ่ม flash นะครับปุ่ม flash คือกดเพื่อเล่นซีนนั้นทันทีเลยนะครับและปล่อยซีนนั้นก็จะหายไปเลยนะครับโดยที่ไม่อิงค่า off time เลยนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องสไลด์ขึ้นด้วยนะครับซึ่งกดปั๊บความสว่างนะครับหรือค่าต่างๆนะครับจะกลายเป็นค่าเต็มที่นะครับซึ่งปุ่ม flash นะครับเหมาะกับการใช้งานกับสโตบนะครับต่อมาปุ่ม temp นะครับซึ่ง temp คล้ายกับ flash นะครับเพียงแต่ว่า temp นะครับเวลาเล่นนะครับความสว่างจะอิงกับสไลด์อยู่นะครับรวมทั้งเวลา off time นะครับจะอิงกับOff Time ที่เราตั้งค่าไว้อยู่นะครับนี่นะครับผมปรับความสว่างของสไลด์นะครับความสว่างของเทมก็จะเปลี่ยนไปนะครับรวมทั้ง Off Time นะครับก็จะอิงกับ Off Time ที่เราได้ตั้งไว้อยู่นะครับซึ่งเทมนะครับเหมาะกับเอฟเฟกต์ประเภทนี้นะครับผมเปิดเป็นไวเปอร์นะครับเพื่อเล่นตามจังหวะนะครับเราค่อยๆปิดนะครับซึ่งเทมนะครับเหมาะการเล่นเป็นเอฟเฟกต์นะครับหรือว่าเล่นซีนชั่วคราวนะครับแล้วเวลาปิดนะครับก็ไม่กระชากนะครับซึ่งเทมเหมาะกับอะไรแบบนี้นะครับต่อมาเป็น swap นะครับ swot นะครับเลือกเป็น swap ขึ้นมา swap คือตอนนี้ผมเล่นซีนนี้อยู่นะครับ
ผมจะกดสวอปที่เป็นไฟพานะครับผมกดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสวอปคือจะทำให้ไฟชุดอื่นนะครับดับหมดเลยนะครับเหลือแค่ไฟในซีนของสวอปซีนเดียวนะครับที่มันเล่นนะครับอันนี้คือสวอปนะครับปุ่มสวอปนะครับจะทำให้ซีนอื่นนะครับที่เราเปิดใช้งานอยู่นะครับเช่นซีนนี้นะครับดับไปหมดเลยนะครับแล้วจะเหลือแค่ซีนที่เรากดสวอปไว้นะครับมันทำให้ซีนอื่นนะครับดับหมดเลยนะครับเหลือแต่ซีนที่เราทำสวอปไว้นะครับโอเคนะครับนี่คือคร่าวๆนะครับของปุ่มที่ผมใช้งานบ่อยๆนะครับลองเอาไปใช้ลองเล่นดูได้นะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าเรื่อง Executor เนี่ยเยอะมากเลยนะครับมีทั้งปุ่มต่างๆนะครับที่ผมยังไม่อธิบายนะครับสามารถจะลองเล่นดูได้นะครับแล้วก็รวมถึงออปชันตรงนี้นะครับว่าเราสามารถตั้งค่าอะไรมันได้บ้างนะครับในคลิปต่อไปนะครับผมจะพูดถึงเรื่องของ Sequence นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Executor นี้นะครับเป็นเรื่องที่ทำงานต่อกันเลยนะครับและพบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ